สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า The Fable หรืออีกชื่อนึงก็คือโหดไม่ถามชื่อเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันแล้วก็กดมากันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้ทางเรื่องราวเนี่ยมันก็ได้เกริ่นมาว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีคณิตศาสตร์หรือว่าศาสตร์อื่นๆนั้นย่อมมีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นอยู่เรื่องแบบนี้วงการใต้ดินของเราก็มีเหมือนกันซึ่งเรื่องราวของชายผู้นั้นมันดูออกจะพิสดารเล็กน้อยซึ่งภาพก็ตัดไปที่ลิฟต์นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีชาย2คนซึ่งกำลังหนีตายจากอะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งเพื่อนของเขาคนนึงเนี่ยก็ได้บอกเขาว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะเป็นตัวถ่วงให้เองฉันจะคอยถ่วงเวลาหมอนั่นไว้ให้ถึงที่สุดเลยซึ่งพอชายคนนี้นะครับโผล่หัวออกไปนิดเดียวเนี่ยเขาเนี่ยก็โดนกระสุนปืนนั้นยิงจนสิ้นหายใจไปเลยเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับยิงนัดเดียวเลยงั้นเหรอหมอนี่เนี่ยเป็นใครกันแน่ซึ่งชายใส่แว่นคนนี้นะครับพอรีบเปิดออกเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้รีบวิ่งขึ้นลิฟต์ไปเลยซึ่งก็ได้มีเงาดำๆเนี่ยวิ่งตามมาด้วยนะซึ่งพอเขาขึ้นลิฟต์ไปแล้วนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับถอนหายใจออกมาเลยนั่นมันคือนักฆ่าเฟเบิลเกือบไปแล้วฉันน่ะซวยแล้วไงแต่ไปทางนักฆ่าเฟเบิลนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้บันไดหรือว่าอะไรสักอย่างเลยนะเขาได้วิ่งออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็กระโดดเกาะลงมาเลยซึ่งผมว่ามันไวกว่าลิฟต์มากเลยนะครับอันนี้น่ะตอนมาทางฝั่งของชายที่อยู่ในลิฟต์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลัวจัดเลยแล้วก็ได้บ่นไปว่าฉันถึงได้เตือนยังไงเล่าเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เจ้านักฆ่านั้นถึงได้โผล่หัวออกมาขนาดนายใหญ่ยังเสร็จมันไปแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับลิฟต์ของเขาเนี่ยก็ได้ลงมาชั้น1แล้วนะซึ่งพอเขาออกมานั้นตัวของเขาเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าก็ได้โดนยิงแสกคอไปเลยอ่ะนะซึ่งทางเฟเบิลเนี่ยก็ลงมารอก่อนอยู่แล้วนั่นเองซึ่งก็ไวกว่าลิฟต์ด้วยนะซึ่งทางด้านหลังของทางเฟเบิลนั้นก็ได้มีลูกน้องของไอแวนเนี่ยซ่อนตัวอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ลุ้นจัดการทางเฟเบิลนะครับแต่ว่าทางเฟเบิลของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ยิงนัดเดียวจอดหมดเลยซึ่งทางเฟเบิลก็ได้จับคนคนนึงเป็นตัวประกันอ่ะนะไอทางพี่แวนเนี่ยตัวของมันก็ได้ถือปืนขึ้นมาเหมือนกันเพื่อจะขู่ทางเฟเบิลนั่นเองแต่ทางเฟเบิลนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เหลี่ยมจัดเลยนะมันได้ยิงทะลุร่างจนมาโดนไอแวนคนนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการฆ่าของเขาเนี่ยก็โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้นั้นทางเฟเบิลเนี่ยตัวของเขาก็ได้ทำภารกิจของเขาสำเร็จหมดแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คืนรถมานะซึ่งก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยถามว่ามีนายไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังมาถึงนี่เลยเฟเบิลเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกไปว่าพวกกากๆน่ะมันก็เลยยิงกันลั่นเลยแต่ทีนั้นนะช่วยเปิดทีวีชั้นหน่อยสิซึ่งตัดมาอีกทีนะครับและตอนนี้ทางเฟเบิลของเราเนี่ยก็ได้ดูรายการตลกอยู่เลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขำจัดเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าขำอะไรขนาดนั้นนะครับหรือเหมือนเขาจะดูรายการของคุณแจ็คเคิลอยู่นั่นเองซึ่งก็เป็นรายการตลกอันนึงนะซึ่งดูเหมือนว่าทางเฟเบิลของเราเนี่ยตัวของเขาจะชอบเป็นอย่างมากเลยรายการนี้ทางหญิงสาวนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าฆ่าคนไปตั้ง6คนยังจะขำได้อีกนะและในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้มาถึงที่ท่าเรือแล้วนั่นเองดูเหมือนว่าทางเฟเบิลเนี่ยจะโยนอะไรบางอย่างทิ้งไปนะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะเป็นพวกปืนนั่นเองนะที่เขาเนี่ยเอาไว้สังหารคนตัดมาที่ฐานทัพของพวกเขานะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นบ้านขนาดย่อมๆเลยนะในตอนนี้นั้นทางหญิงสาวเนี่ยก็ได้พูดคุยกับชายคนนึงดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นหัวหน้าของที่นี่นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รายงานไปว่าพวกเขาน่ะเอารถไปกำจัดทิ้งแล้วและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกัน3คนซึ่งก็กินปลาอีกแล้วนะครับเฟเบิลน่ะเบื่อปลาจัดเลยซึ่งทางชายแก่คนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวนี้นะพวกเราน่ะทำงานกันยากมากขึ้นมากเลยเพราะว่ามีศัตรูตัวฉกาจอย่างกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วไปทุกที่เลยส่วนหญิงสาวนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกเราน่ะเวลาทำงานก็พังกล้องไปหมดแล้วนะไม่มีพลาดหรอกนะซึ่งหนูมองว่าทางหัวหน้าพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามมานะครับว่าใน6ปีที่แกทำงานนี้มาเนี่ยฆ่าคนไปกี่คนแล้วล่ะ
แกน่ะเคยจำได้หรือเปล่าแน่นอนละครับว่าทางเฟเบลน่ะตัวของเขาไม่เคยนับเลยรุ่นพี่ของเขาเนี่ยก็ได้พูดต่อว่ายากุซ่านักการเมืองหมอประธานบริษัทนักแสดงงานที่รับมีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นราคาเนี่ยมาถึงได้สูงแค่สายรายงานข่าวของฉันเนี่ยก็หมดไปเป็น100ล้านแล้วใน6ปีมานี้น่ะขาดไปแล้ว71คนยิ่งปีนี้น่ะเยอะพิเศษเลยและทางเฟเบลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาปลาให้กับหญิงสาวไปอ่ะนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่เอาหรอกที่ทางเฟเบลเนี่ยก็ไม่ได้จะให้เธอกินนะครับแต่ว่าให้เธอเป่าให้หน่อยนั่นเองทางเฟเบิลเนี่ยก็ได้ถามงานต่อไปเลยนะครับว่าจะเริ่มเมื่อไรซึ่งทางรุ่นพี่หรือว่าทางหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าช่วงนี้น่ะฉันจะไม่รับงานไปสักพักเลยปีนี้พวกเราทำมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้พักงาน1ปีไปกบดานนี่เป็นเงินที่พวกแกหามาได้เอาไปบริหารจัดการกันเองซะซึ่งเงินในถุงนั้นนะครับมีประมาณ50กว่าล้านได้เลยทางเฟเบิลในตัวของเขาก็ได้งงนะครับให้ไปกบดานงั้นหรอมาถึงการหลบซ่อนตัวหรือเปล่าล่ะซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็ได้บอกไปว่าถึงจะเป็นของปลอมแต่ฉันก็เตรียมพวกบัตรใบขับขี่หรือบัตรประกันสุขภาพให้หมดแล้วซึ่งพวกแกต้องไปกบดานที่โอซาก้าเพราะว่าที่นั่นน่ะมีองค์กรที่เราเคยทำข้อตกลงด้วยมานานมาแล้วแต่ก่อนนะมันเป็นยาคูซ่านั่นแหละพวกแกอย่าก่อเรื่องล่ะฉันจะติดต่อไปทางนั้นเผื่อไว้ก่อนอย่าสร้างปัญหาในระหว่างที่กบดานทางเฟเบิลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บ่นไปนะถ้าแค่จะกบดานก็ไม่เห็นต้องถอไปถึงโอซาก้าเลยนี่รุ่นพี่ของเขานะครับก็เลยบอกว่าไม่ได้นะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในสถานที่ที่ไม่รู้จักซะถ้าเรียนรู้ที่จะปรับตัวแกก็จะเป็นมืออาชีพที่เก่งยิ่งขึ้นการรับมือกับทุกสภาพแวดล้อมและสถานการณ์และทุกสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแกลองไปเป็นคนธรรมดาอย่างเต็มตัวซะทำงานชั่วคราวหรือทำงานพิเศษก็ได้หรือจะหาเพื่อนก็ได้จะตกหลุมรักก็ยังได้เลยไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาซะฉันว่ามันน่าสนุกออกนะเฟเบิลเฟเบิลเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับเข้าไปคุกคีกับคนธรรมดาในฐานะนักฆ่ามืออาชีพงั้นหรอน่าสนใจดีนี่ซึ่งทางรุ่นพี่ของเขานะครับก็ได้มีข้อแม้นะถ้าในระหว่างที่พักงานไปฆ่าคนเข้าแล้วก็ฉันจะฆ่าพวกแกซะซึ่งทางเฟเบิลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงในทันทีเลยและในตอนนี้ทางเฟเบิลเนี่ยแล้วก็ทางหญิงสาวนะครับตัวของเขาเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้มาเก็บของนั่นเองซึ่งสัมภาระพวกเขาเนี่ยก็มีน้อยมากเลยนะจนเธอเนี่ยสงสัยว่าทำไมมีแค่2กระเป๋าเองล่ะซึ่งสัมภาระก็มีแค่กระเป๋าใส่เงินกับเป้สะพายหลังแค่นั้นเองนั่นหรอซึ่งของของทางเฟเบิลเนี่ยก็มีน้อยเป็นอย่างมากเลยและในตอนนี้นั้นเธอเนี่ยก็ได้เอาใบขับขี่ปลอมนะครับของเฟเบิลเนี่ยมาให้ซึ่งใบขับขี่เนี่ยก็โคตรไม่น่าเชื่อถือเลยอะนะซึ่งเหมือนว่าชื่อของทางพระเอกของเรานะครับมีชื่อว่าซาโตะอากิระซึ่งก็เป็นชื่อปลอมที่จะใช้ภายใน1ปีนี้นะซึ่งก็ลืมทางเฟเบิลไว้ได้เลยนะครับในตอนนี้นั้นทางบ้านของทางเฟเบิลในตอนนี้น่ะมีแต่ปืนทั้งนั้นเลยนะซึ่งทางหญิงสาวคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าโยโกะนั่นเองซึ่งก็ใช้ชื่อต้นเป็นทางซาโตะเหมือนกับทางพระเอกของเราด้วยนะซึ่งทั้ง2คนนะครับต้องปลอมตัวเป็นพี่น้องกันนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางโยโกะเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้หิวน้ำเป็นอย่างมากเลยแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าในบ้านของทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นไม่ได้มีน้ำให้กินหรอกนะซึ่งขนาดขวดน้ำเนี่ยยังเป็นที่เก็บกระสุนปืนเลยนั่นเองซึ่งก็โคตรเอาเรื่องจัดเลยนะครับขนาดขวดน้ำยังมีแล้วทางสเปรย์ฉีดยุงเนี่ยมันจะไม่มีได้ยังไงล่ะซึ่งมันก็มีเป็นลำกล้องปืนออกมาจริงๆด้วยนะโยโกะเลยถึงกับถอนหายใจไปเลยบอสบอกว่าห้ามเอาปืนไปนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับถึงได้เอาออกมานี่ไงเพราะฉันน่ะจะใส่ทุกอย่างไว้ในไมโครเวฟเพราะว่าพรุ่งนี้บอสน่าจะมาเอานั่นเองซึ่งพอพระเอกเอาทุกอย่างใส่ไว้ในไมโครเวฟแล้วนั้นทางโยโกะนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกไว้เลยนะในนั้นน่ะมันมีแค่กล็อกกับพี่พีเคเองนะแล้วทางไนท์ฮอคล่ะอยู่ไหนซึ่งทางโยโกะเนี่ยก็ได้ถามต่อนะครับว่าทางตัวปืนน่ะไปไหนล่ะทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้ลักไก่อ่ะนะซึ่งเขานั้นก็ได้เอาใส่ในวิทยุนั่นเองซึ่งในวิทยุนั้นเนี่ยมันก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับโยโกะเนี่ยก็เลยด่าไปเลยนะไม่ได้นะถึงจะแยกชิ้นส่วนไปแล้วแต่ปืนก็คือปืนอยู่ดีซึ่งทางลูกพี่อากิระของเราเนี่ยก็ได้หัวร้อนมากเลยนะครับปืนยิงไม่ได้ถ้าไม่มีลำกล้องนะไนท์ฮอคน่ะเป็นคู่หูของฉันยังไงฉันก็จะเอาเจ้านี่ไปด้วยซึ่งทางโยโกะถึงกับถอนหายใจเลยนะครับเข้าใจบ้างมั้ยเนี่ยว่าอีก1ปีเราจะอยู่กันแบบไหนนะเราจะคลุกคลีกับคนทั่วไปปกปิดตัวตนและอยู่อย่างธรรมดาแบบสามัญชนนะซึ่งทางเพเนี่ยก็รับรู้แล้วนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้หยิบใบขับขี่ของเขาขึ้นมานะและเขาเนี่ยก็ได้อ่านวันเกิดของเขานะครับซึ่งวันเกิดของเขาเนี่ยคือวันที่1เมษายนนั่นเองซึ่งมันก็เป็นวันแอปเปิลฟูลเดย์นะซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นวันของพวกขี้โกหกนั่นเองทางเพเนี่ยถึงกับหัวร้อนจัดเลยนะครับแล้วก็ได้ขอดูบัตรประจำตัวของทางโยโกะหน่อยนะแต่ว่าทางโยโกะเนี่ยก็ไม่ให้เลยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันแล้วซึ่งในระหว่างออกเดินทางกันนั้นทางโยโกะเนี่ยก็ได้ถามกับอากิระไปว่าทำไมพี่น่ะถึงมาเป็นนักฆ่างั้นหรอซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยหรือว่าอากิระนั้นก็ยังไม่ชินคำว่าพี่อะนะเพราะในตอนนี้เนี่ยบทบาทของทั้ง
2คนนั้นคือพี่กับน้องนั่นเองอากิระเนี่ยต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องปรับให้ได้ด้วยทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้จี้ปากเลยอ่ะนะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ชอบบทบาทนี้เป็นอย่างมากเลยโยโกเนี่ยก็ได้ปลอบทางอากิระไปนะครับเราเนี่ยได้อยู่ในบทนี้ตั้ง1ปีเลยนะเพราะงั้นทําให้ชินไว้เลยจะดีกว่านะซึ่งทางอากิระเนี่ยก็เลยถามต่อนะครับด้วยที่เขาเนี่ยไม่ตอบคําถามเลยว่าทางงั้นน้องสาวล่ะชื่อโยโกใช่มั้ยล่ะเดิมทีเป็นคนรักของบอสงั้นหรอซึ่งโยโกเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าอย่ามาคนอวยกันนะตอน10ขวบบ้านชั้นไฟไหม้ทั้งหลังพ่อแม่เลยเสียชีวิตไม่รู้ทําไมบอสถึงได้รับชั้นที่รอชีวิตมาเลี้ยงเขาสอนอะไรชั้นหลายๆอย่างก่อนที่ชั้นจะรู้ความซะอีกรู้ตัวอีกทีปีก่อนชั้นก็ได้มาเป็นผู้ช่วยคนขับรถของนายยังไงล่ะเอาละตานายเล่าแล้วซึ่งท้าพระเอกเนี่ยตัวของมันนะครับก็เดบิวต์ไปอ่ะนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้อ้างว่าชั้นน่ะขี้เกียจเล่าแล้วหมดอารมณ์และในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาพักที่จุดพักรถอ่ะนะเพื่อไปดื่มอะไรกันสักหน่อยซึ่งทางพระเอกเนี่ยเมื่อลงรถนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นนะครับชาย2คนเนี่ยกําลังจ้องมองอะไรบางอย่างกันอยู่เลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขามองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะครับว่า2คนตรงโน้นน่ะเป็นโจรปล้นรถทางกับกลิ่นอายของพวกมันน่ะออกมาขนาดนั้นน่ะซึ่งโยโกเนี่ยก็ได้บอกกับทางพระเอกก่อนเลยนะครับยังไงก็เธอนะอย่าสร้างปัญหาก็แล้วกันซึ่งทางอากิระเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้บอกให้ทางโยโกน่ะเธอไปซื้อหรือเข้าห้องน้ำคนเดียวเถอะเดี๋ยวฉันนั่งอยู่ข้างนอกเองจะเฝ้ารถเผื่อไว้น่ะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ซื้อกาแฟมาด้วยซึ่งทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปนั่งอ่ะนะแล้วก็มองดูพวกมัน2ตัวเนี่ยกำลังเลิกรถปนกันอยู่เลยทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บ่นไปนะครับเฮ้ย hey, พวกแกน่ะรถคันนั้นไม่ได้มันมีที่นั่งเด็กติดอยู่ต้มกลิ่นเงินให้มันเป็นหน่อยสิวะซึ่งพวกโจรเนี่ยมันก็ไปอีกคันนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้คันนั้นน่ะเก่าจะตายดูก็รู้แล้วว่าใช้ไม่ได้พวกแกน่ะไปคันนู้นสิ2คันถัดไปน่ะมีกระเป๋าเงินหลัก50ล้านอยู่ด้วยนะซึ่งมันก็เป็นรถของทางพระเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งไอ้พวกโจรเนี่ยมันก็เดินไปจริงๆด้วยอ่ะนะซึ่งก็เป็นรถของทางพระเอกของเราซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะครับใช่คันนั้นแหละเอาเลยได้เปลี่ยนเงินใช่ไหมล่ะดมสิดมเข้าไปซึ่งพวกโจรนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเดินผ่านรถของทางพระเอกเราไปเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บ่นไปนะว่าพวกเป็นมืออาชีพสินะไม่ได้เรื่องเอาซะเลยไอ้พวกโจรนะครับมันก็ได้หันมาเห็นพระเอกของเราเนี่ยมองพวกเขาอยู่นั่นเองทั้ง2คนเนี่ยก็ได้กลูเข้ามาเพื่อมาหาเรื่องทางพระเอกของเราเลยนะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะรีบยกมือในทันทีอย่าใช้กำลังแบบเพื่อนกลางจะดีกว่านะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกซึ่งไอ้พวกโจรเนี่ยก็ได้บอกให้ทางพระเอกของเรานั้นรีบยืนขึ้นมาสิวะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันจะยืนแต่ห้ามแตะต้องฉันนะซึ่งไอ้พวกโจรเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องนะครับมันก็ได้ท้าปีกว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องก็อย่ามองกันตั้งแต่แรกสิซึ่งพวกโจรเนี่ยมันก็ได้มาค้นกระเป๋าทางพระเอกนะว่าเอากระเป๋าทางออกมาก่อนแล้วกันอันดับแรกซึ่งพอมันจะจับมือเนี่ยทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จิ้มไปที่คอหอยของไอ้โจรแล้วก็ได้เตะก้านคอพวกมันทั้ง2คนเนี่ยสลบภายใน6วิเลยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็โหดเกินเลยอ่ะนะซึ่งช็อตนี้นั้นทางโยโกเนี่ยก็ได้ออกมาเห็นพอดีซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตะโกนเลยนะครับนี่นายทําบ้าอะไรเนี่ยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปอ่ะนะว่าตัวมันขยับไปเองโยโกเนี่ยก็ได้บ่นใหญ่เลยนะครับเมื่อวานนะเพิ่งจะบอกประโยคเองนี่ขนาดยังไม่ถึงบ้านนะเนี่ยสร้างเรื่องแล้วหรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมคนด้วยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็บอกว่าพวกมันน่ะมาหาเรื่องฉันก่อนเองแท้ๆนะโยโกเนี่ยถึงกับถอนหายใจไปเลยว่าจนปลดกากๆนะยังไปรังแกเขาอีกซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมอีกนะครับสนที่ไหนล่ะฉันลงมือก็เพราะมันเข้ามาแตะตัวฉันต่างหากและในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นรถไปเลยอ่ะนะซึ่งพอขึ้นรถมานะครับทางโยโกเนี่ยก็ได้บ่นยับเลยอ่ะนะจนทางพระเอกของเราถึงกับกุมขมับไปเลยโยโกเนี่ยได้บ่นไปว่าเพิ่งจะเป็นคนธรรมดาไม่ทันไรก็เอาเลยงั้นหรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันฝึกฝนมาให้ล้มคู่ต่อสู้ทุกรูปแบบได้ใน6วินาทีซึ่งน้องโยโกก็ได้ด่ายับเลยนะครับแน่นอนล่ะทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็โดนบ่นยันเช้าเลยนั่นเองและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่โอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางโยโกเนี่ยก็เลยถามเช็คภาษาของทางพระเอกของเราไปอ่ะนะว่าพูดภาษาอะไรได้บ้างซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอคใหญ่เลยว่าไม่ว่าจะสำเนียงคันไซสำเนียงฮิโรชิมะสำเนียงคิวซูสำเนียงโทโฮคุฉันน่ะพูดได้หมดเลยฉันน่ะพูดได้ถึง5ภาษาเลยนะซึ่งน้องโยโกเนี่ยก็ได้เหงื่อตกเลยนะครับที่พูดมามันก็ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนี่ทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเธอน่ะไม่รู้ซะแล้วว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหนซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้แอคโชว์ไปอีกว่าฉันน่ะแค่กดปุ่มบนหัวฉันก็เปลี่ยนสำเนียงได้แล้วนะไม่ต้องฝึกพูดให้ชินหรอกเดี๋ยวดูเลยซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงกลางเมืองโอซาก้าแล้วทางพระเอกเนี่ยก็ได้นึกถึงนะครับแก๊งมังคุโร่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฉันเคยทำงานที่นั่นมา3ปีแล้วก็แค่เคยทำงานอ่ะนะสื่อเหมือนว่าทางพระเอกเนี่ยก็แค่ทำงานให้เฉยอ่ะนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวจริงนั่นเองซึ่งมันก็มีเหตุผลนะครับถ้าเขาไปเจอผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาน่ะอาจจะเสี่ยงตายทุกเมื่อเลยเพราะฉะนั้นน่ะเลยไม่ได้เจอนั่นเองซึ่งสมาชิกแก๊งนั้นน่ะมีประมาณ20คนพวกเขานั้นเป็นยากุซ่าแก๊งเดียวในเมืองอาซาเซที่โอซาก้านี้นั่นเองหัวหน้าแก๊งเป็นรุ่นที่4ชื่อฮิโรชิอายุ53ปีเขารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่4เมื่อราว2ปีก่อนนายน้อยคือทาเคชิอายุ38ปีมีดีกรีเป็นนักเลงโตที่เคยต้องโทษมาแล้ว5คดีซึ่งก็
ามีแค่2คนนี้นะครับที่รู้สถานการณ์ตอนนี้นะของทางเพลงแล้วก็ทางโยโกนั่นเองซึ่งก็ไม่รอช้านะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทั้ง2คนนั้นเลยซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ได้พูดคุยกันว่ามันจะดีหรอครับถึงจะสนิทสนมกันมาตั้งแต่รุ่นก่อนแต่การที่เราจะให้ทีซ่อนไอ้เจ้านักคายสลานี่มันซึ่งทางบอสเนี่ยก็ได้บอกว่าก็จริงอยู่นะว่าเราเนี่ยไม่ควรทำมันหรอกเหมือนปล่อยให้ฉลามแหวกว่ายโดยไร้กรงขังนั่นแหละนะซึ่งทางนายน้อยในตัวของเขาก็ได้บอกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ทางเฟเบิลน่ะเป็นวานเพชรฆาตที่ดุร้ายมากเลยนะครับตัวผมน่ะถึงรู้จักพวกอันตรายเยอะแยะนะแต่ว่าในบรรดาพวกเหล่านั้นน่ะหมอนั่นน่ะผมถึงกับพูดไม่ออกเลยนะครับซึ่งทางบอสของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่านี่บีฮาระเจ้าฉลามหรือวานเพชรฆาตน่ะก็ไม่ทำให้เราสั่นคลอนได้หรอกปล่อยให้มันว่ายอย่างสบายใจไปเถอะและในตอนนี้นะครับก็ได้จบตอนที่1